สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะดร.วิทย์สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการปฏิบัติการนักวิทย์ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเซลล์ที่มีขนาดเล็กจะมีกลไกการทำงานที่สลับซับซ้อนมากมายขนาดนี้นะคะดร.วิทย์ใช่แล้วครับจะเชื่อหรือไม่นั้นอีกสักพักก็จะได้พิสูจน์ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับเพราะวันนี้ผมจะพาไปดูการทำงานของเซลล์ผ่านอวัยวะสำคัญชนิดหนึ่งนั่นก็คือไตของเรานั่นเองครับถึงตอนนี้คุณผู้ชมลองจินตนาการดูสิคะว่าเซลล์ที่ว่ามีหน้าตาแบบไหนทำหน้าที่อะไรวันนี้รายการของเรามีคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะเราก็คงรู้กันดีนะครับว่าไตคืออวัยวะที่ผลิตปัสสาวะออกมาว่าแต่ผลิตออกมาทำไมแล้วเซลล์ของไตต้องทำหน้าที่ที่สำคัญอะไรบ้างวันนี้ผมจะพาปฏิบัติการของพวกเรามาหาคำตอบกันที่นี่ครับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ซึ่งวันนี้คุณหมอจะมาช่วยเล่าให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าไตทำงานยังไงกันแน่นะครับงานนี้สงสัยผมต้องขอคำแนะนำจากคุณหมอเกี่ยวกับการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตเป็นของฝากกับบ้านด้วยซะแล้วนะครับไตนี่เป็นอวัยวะรูปร่างคล้ายถั่วแดงนะครับขนาดเท่ากำปั้นนะฮะแล้วก็มี2ข้างอยู่ที่บริเวณบั้นเอวนะครับทำหน้าที่สำคัญ3อย่างอันที่1ก็คือขจัดของเสียส่วนเกินออกจากร่างกายนะครับอันที่2ก็คือคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ของร่างกายให้เป็นปกติแล้วก็สร้างฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกายนะครับนี่แหละครับไตของเราจะดูคล้ายๆกับเมล็ดถั่วแดง2เมล็ดอยู่ด้านหลังของลำตัวครับในเนื้อไตแต่ละข้างจะประกอบด้วยหน่วยไตตั้ง1ล้านหน่วยเลยทีเดียวหน่วยไตนี่เองทำหน้าที่กำจัดของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะครับในหน่วยไตมีอะไรอยู่นะหรือครับก็ประกอบไปด้วยโบแมนแคปซูลซึ่งจะเป็นทรงกลมมีผนัง2ชั้นห่อหุ้มด้วยเส้นเลือดฝอยไว้เรียกว่าโกลเมอรูลัสครับแล้วไตของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนมีหน้าที่หรือว่าทำงานแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะองค์ประกอบของไตเองเนี่ยก็จะประกอบด้วยมีส่วนเนื้อไตนะครับซึ่งแบ่งเป็นชั้นนอกกับชั้นในนะครับแล้วก็มีกรวยไตนะครับเพื่อจะรวมปัสสาวะมาจากเนื้อไตแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นท่อไตเพื่อจะระบายปัสสาวะจากไตเนี่ยลงสู่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ออกสู่ท่อปัสสาวะเพื่อขับถ่ายออกไปไตของเราเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่สำคัญ3ประการนะฮะอันที่1นั่นคือการขจัดของเสียนะครับก็จะเป็นหน้าที่บทบาทหน้าที่ของตัวหน่วยไตหรือโกลโมเรลัสที่เราได้คุยกันไปนะครับตัวนี้ก็จะทำการขจัดของเสียออกนะครับมาเป็นปัสสาวะอันที่2ก็คือว่าการควบคุมสมดุลเกลือแร่อันนี้ก็เป็นบทบาทของท่อไตหน่วยเป็นท่อไตที่ต่อจากโกลโมเรลัสเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ควบคุมสมดุลนะฮะโดยขจัดเอาน้ำส่วนเกินและก็เกลือแร่ส่วนเกินออกหรือว่าส่วนไหนที่ไม่พอเนี่ยก็จะมีการดูดเกลือแร่ที่หลุดรอดปนมาในปัสสาวะเนี่ยกลับเข้ามาใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลนะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีเรากินอาหารที่มีเกลือแร่โซเดียมมากเกินไปในอาหารเค็มเนี่ยนะฮะร่างกายก็จะปล่อยโซเดียมออกไปทางท่อไตอันนี้นะครับก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่มีภาวะโซเดียมเกลือโซเดียมคั่งนะครับเพราะว่าถ้าโซเดียมคั่งเนี่ยเราก็จะบวมความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับเนี่ยไตก็จะมีหน้าที่ในการช่วยการควบคุมสมดุลเกลือแร่อันนี้เป็นต้นอันดับที่3ก็คือไตจะมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนกระตุ้นเม็ดเลือดแดงนะครับในตัวเนื้อไตส่วนชั้นในเองเนี่ยก็จะมีเซลล์นะครับที่จะช่วยสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าอิริโทโปรตินนะครับเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นนะการทำงานของเม็ดเลือดแดงการเจริญเติบโตของเม็ดเลือดแดงซึ่งจะมีหน้าที่นำออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆเช่นเซลล์สมองเซลล์หัวใจทั่วร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าไตคนเราเนี่ยไม่สามารถ
สร้างฮอร์โมนนี้ได้เช่นภาวะไตวายนะครับฮอร์โมนตัวนี้เมื่อขาดเนี่ยคนไข้ก็จะขาดเม็ดเลือดแดงตามไปด้วยก็จะเกิดภาวะซีดโลหิตจางคนไข้ก็จะมีอาการอ่อนเพลียตามมานะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่3ประการของไตเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเพิ่มเติมกันอีกสักนิดคือกระบวนการทำงานในร่างกายของคนเรานั้นจะทำให้เกิดของเสียต่างๆออกจากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือดเช่นพวกยูเรียแอมโมเนียกรดยูริกทีนี้เลือดพร้อมของเสียที่ว่าก็จะไหลเวียนมาที่ไตครับในวันหนึ่งวันหนึ่งจะมีเลือดผ่านไตเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยจะมีหลอดเลือดย่อยอยู่ในไตทีนี้ก็ได้เวลาที่ไตจะทำหน้าที่กรองของเสียที่อยู่ในเลือดออกรวมทั้งน้ำบางส่วนด้วยแล้วค่อยขับลงสู่ท่อไตซึ่งเราเรียกน้ำและของเสียที่ถูกขับออกมานี้ว่าน้ำปัสสาวะนั่นเองครับถ้าขยายให้ละเอียดอีกนิดท่อหน่วยไตก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับตั้งแต่ท่อหน่วยไตส่วนต้นส่วนนี้จะดูดสารที่เป็นประโยชน์กลับเข้ามามากที่สุดครับส่วนท่อหน่วยไตตอนกลางที่เรียกว่าเฮเลลูปที่คล้ายๆตัวยูนี่แหละครับส่วนนี้จะดูดน้ำและโซเดียมคลอไรด์กลับเข้ามาได้มากและท่อหน่วยไตตอนท้ายเรียกว่าเป็นบริเวณที่รวมของเหลวซึ่งได้จากการทำงานของหน่วยไตก่อนที่จะส่งต่อไปยังกรวยไตครับหรือจะขยายให้ลึกกว่านี้อีกก็ได้งานนี้จะได้เห็นหน้าที่ของเซลล์ที่อยู่ที่ไตชัดเจนเลยครับทราบไหมครับว่าเซลล์ที่ผนังของโกเมอรูลัสมีคุณสมบัติพิเศษในการยอมให้สารเล็กๆที่อยู่ในเลือดผ่านไปได้ก็ได้แก่น้ำแร่ธาตุวิตามินยูเรียกรดยูริกพวกนี้นะครับส่วนสารขนาดใหญ่ๆนั่นเหรอครับปกติแล้วจะผ่านไม่ได้นะครับอย่างเช่นเม็ดเลือดแดงโปรตีนขนาดใหญ่แล้วก็ไขมันตัวโกโมโรลัสนี้เวลากรองสารเขาจะอาศัยแรงดันเลือดเป็นหลักครับในวันๆหนึ่งนี้นะครับจะมีการกรองสารประมาณ180ลิตรเลยนะครับส่วนการดูดสารกลับคืนในท่อหน่วยไตนั้นลองสังเกตดูนะครับจะมีเส้นเลือดฝอยอีกกลุ่มหนึ่งพันล้อมรอบอยู่ตรงนี้ทีนี้แหละครับเซลล์จะมีบทบาทชัดเจนเลยนั่นคือเยื่อหุ้มเซลล์จะเป็นทางผ่านให้กับสารและเลือกสารที่ดูดคืนกลับนั่นเองครับตัวโกลโมรูลัสเนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วยเซลล์ที่มาเรียงตัวกันทำหน้าที่คล้ายๆแผ่นกรองหรือเป็นตัวกรองเพื่อจะแยกของดีออกจากของเสียนะครับโดยจะเอาของดีเนี่ยเก็บกลับเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เอาของเสียเนี่ยขจัดออกไปทางปัสสาวะนะครับเอาละครับสำหรับน้ำปัสสาวะเมื่อผ่านเข้ามาท่อไตจะบีบตัวเพื่อให้น้ำปัสสาวะลงสู่กระเพาะปัสสาวะทีละหยดจนมีน้ำปัสสาวะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะประมาณ200ถึง250ลูกบาศก์เซนติเมตรคราวนี้แหละครับกระเพาะปัสสาวะจะหดตัวและทำให้รู้สึกเริ่มปวดปัสสาวะหลังจากนั้นนะครับน้ำปัสสาวะจะถูกขับออกจากร่างกายทางไปท่อปัสสาวะครับซึ่งในแต่ละวันร่างกายจะขับน้ำปัสสาวะออกมาประมาณ1ถึง 1.5 ลิตรแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เข้าสู่ร่างกายจากอาหารและน้ำดื่มด้วยครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนที่เล่าทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นการรักษาดุลยภาพของร่างกายครับซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของเซลล์เลยทีเดียวพูดง่ายๆว่าเซลล์เนี่ยมีส่วนอย่างมากเลยนะครับในการควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้สมดุลพอดีอย่างเซลล์ที่ไตนี่นะครับก็ช่วยในการขับน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายอย่างที่เห็นนี่แหละครับเราทราบถึงการทำงานของเซลล์ที่อยู่ในอวัยวะของร่างกายที่เรียกว่าไตกันไปแล้วตอนนี้เรามาทราบถึงความหมายของเซลล์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันไปดีกว่าค่ะเซลล์คือหน่วยย่อยพื้นฐานที่สำคัญที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชครับเมื่อเซลล์ชนิดเดียวกันมารวมกันเราเรียกว่าเนื้อเยื่อกลุ่มของเนื้อเยื่อเราก็จะเรียกว่าอวัยวะครับเมื่อพูดถึงเซลล์แล้วก็อยากทราบแล้วล่ะค่ะว่าเซลล์ต่างๆมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างค่ะเนื่องจากเซลล์มีลักษณะเฉพาะและถูกควบคุมทางพันธุกรรมจึงทำให้รูปร่างของเซลล์มีความแตกต่างออกไปแม้แต่เซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่ทำหน้าที่แตกต่างกัน
ก็จะมีรูปร่างต่างกันเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีรูปร่างกลมเพื่อให้เคลื่อนที่ไปได้สะดวกในเส้นเลือดเซลล์ประสาทมีส่วนที่ยื่นยาวและแตกแขนงออกไปเพื่อทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทไปส่วนต่างๆส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเซลล์จริงๆแล้วมี3อย่างแค่นั้นเองอย่างแรกส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์อยู่ด้านนอกครับมีผนังและเยื่อหุ้มเซลล์2ก็คือไซโตพลาซึมมีอวัยวะต่างๆของเซลล์อยู่เต็มเลยและ3ก็คือนิวเคลียสครับอย่างผนังเซลล์เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดมีเฉพาะในพืชเท่านั้นนะครับทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืชผลัดเซลล์และทำให้เซลล์คงรูปร่างไว้ยังไงล่ะครับและเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะอยู่ถัดผนังเซลล์พืชเข้ามาแต่ถ้าเป็นเซลล์ของคนอย่างพวกเราเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือโครงสร้างที่อยู่ด้านนอกสุดครับนอกจากทำหน้าที่ที่ห่อหุ้มเซลล์แล้วเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะต้องทำหน้าที่ควบคุมผ่านเข้าออกของสารระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยเพื่อรักษาสมดุลของสารภายในเซลล์เอาไว้เยื่อหุ้มเซลล์นี้มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านครับส่วนที่สองของเซลล์ก็คือไซโตพลาซึมครับและในนั้นมีออร์แกเนลที่เป็นอวัยวะต่างๆอย่างเช่นเซนติโอที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ของสัตว์ร่างแห่เอนโดพลาซึมและกอนจิคอมเพล็กซ์ที่คอยสังเคราะห์และลำเลียงสารไมโตคอนเดรียที่ทำหน้าที่สร้างพลังงานสูงส่วนโคโรพาสต์ก็สังเคราะห์น้ำตาลให้กับพืชแล้วนิวเคลียสก็เป็นหัวใจหลักของเซลล์เลยก็ว่าได้เป็นที่เก็บ DNA หรือสารพันธุกรรมเอาไว้ล่ะครับโอ้โหนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเนี่ยแต่ต้องยกให้เซลล์เป็นขุมพลังจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับอย่างนี้ใช่ไหมคะจึงทำให้เซลล์สามารถรักษาดุลยภาพของร่างกายเอาไว้ได้ว่าแต่นอกจากไตแล้วยังมีตัวอย่างอะไรสนุกๆอีกไหมคะดร.วิทย์เคยสังเกตการหายใจของตัวเองไหมล่ะครับบางทีเร็วบางทีช้านี่ก็เป็นการควบคุมรักษาดุลยภาพเหมือนกันครับสมมุติว่าเรากำลังออกกำลังกายอยู่จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดของเราเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นสมองก็เลยสั่งให้หายใจถี่ขึ้นเพื่อให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงยังไงล่ะครับนอกจากนั้นทราบไหมครับว่าไตของเรายังควบคุมความเป็นกรดเบสได้ด้วยกระบวนการผลิตปัสสาวะนั่นแหละครับจะปรับค่าความเป็นกรดเบสให้กับเลือดจนอยู่ในค่าพอดีได้ครับนอกจากคนแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ต้องรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะลองเคยจินตนาการไหมครับว่าถ้าเรานำปลาน้ำจืดไปปล่อยลงในน้ำเค็มแล้วเอาปลาน้ำเค็มไปปล่อยลงในน้ำจืดจะเกิดอะไรขึ้นปลาน้ำจืดจะมีของเหลวในตัวเข้มข้นกว่าน้ำข้างนอกครับก็เลยต้องมีผิวหนังและเกล็ดที่ช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าแล้วก็ต้องคอยปัสสาวะบ่อยๆด้วยส่วนปลาน้ำเค็มตรงกันข้ามกันเลยครับเพราะของเหลวในตัวจะเข้มข้นน้อยกว่าทะเลใช่ไหมล่ะครับผิวหนังและเกล็ดของปลาน้ำเค็มก็เลยต้องป้องกันน้ำซึมออกแถมยังคอยขับและธาตุส่วนเกินออกก็เลยรักษาดุลยภาพของร่างกายไว้ได้ครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆก็ไม่จำเป็นต้องมีกลไกแบบนี้แหละครับเพราะว่าพวกมันมีความเข้มข้นของเหลวในร่างกายใกล้เคียงกับน้ำทะเลอยู่แล้วครับส่วนนกทะเลอยู่ทะเลแบบนี้ก็จะต้องมีต่อมนาสิกหรือต่อมเกลือไว้คอยขับเกลือส่วนเกินออกไปด้วยแหละครับและที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็สัตว์เลือดเย็นล่ะคะดร.วิทย์มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพด้วยเหรอคะแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงล่ะคะเนี่ยต่างกันอย่างนี้นะครับสัตว์เลือดเย็นหมายถึงสัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายที่ไม่คงที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินหอยแมลงสัตว์น้ำสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานครับส่วนสัตว์เลือดอุ่นก็ตรงกันข้ามครับจะมีอุณหภูมิในร่างกายคงที่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบไหนก็ได้แก่สัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างมนุษย์นั่นเองครับดังนั้นสัตว์เลือดอุ่นก็จะต้องมีกลไกรักษาอุณหภูมิของร่างกายถ้าเกิดอากาศตอนนั้นหนาวเย็นสมองจะส่งสัญญาณให้หลอดเลือดบริเวณผนังขดตัวเลือดที่จะไปยังบริเวณผิวหนังปริมาณลดลงจะไม่ได้ระบายความร้อนออกจากร่างกายมากเกินไปแต่ถ้าอากาศตอนนั้นร้อนล่ะครับ
สมองก็จะส่งสัญญาณหลอดเลือดบริเวณผิวหนังขยายตัวแทนเลือดจะได้อยู่ตรงนั้นเยอะขึ้นและระบายความร้อนได้มากขึ้นครับว่าแต่ต้นไม้และพืชชนิดต่างๆก็มีองค์ประกอบมาจากเซลล์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเซลล์พืชจะมีโครงสร้างเหมือนกับเซลล์สัตว์หรือเปล่าคะเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ถึงแม้จะมีลักษณะและรูปร่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและการทำหน้าที่ของเซลล์แต่ก็มีโครงสร้างพื้นฐานหรือส่วนประกอบที่สำคัญภายในเซลล์คล้ายคลึงกันซึ่งเราจะแยกและสรุปความต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ชัดเจนดังนี้ครับเซลล์พืชมีรูปร่างสี่เหลี่ยมมีผนังเซลล์อยู่ด้านนอกมีโครโมพาสต์ภายในเซลล์ไม่มีเซนติโอแวคคิวโอมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดไม่มีไลโซโซมส่วนเซลล์สัตว์มีรูปร่างกลมรีไม่มีผนังเซลล์มีแต่สารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอกไม่มีโครโมพาสต์มีเซนติโอใช้ในการแบ่งเซลล์มีแวคคิวโอขนาดเล็กมองไม่เห็นชัดเจนมีไลโซโซมส่วนเรื่องรักษาดุลยภาพของน้ำในพืชก็คือการคายน้ำนั่นเองครับซึ่งพืชจะกำจัดน้ำออกมาอยู่ในรูปของไอ้น้ำทางปากใบผิวใบหรือรอยแตกบริเวณลำต้นและหยดน้ำบริเวณขอบใบหรือปลายใบครับนอกจากช่วยทำให้อุณหภูมิลดลงแล้วก็ยังช่วยให้พืชดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินเข้าสู่รากได้และยังช่วยให้พืชลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปตามส่วนต่างๆของพืชได้อีกด้วยเซลล์ยังมีหน้าที่สำคัญอีกเยอะแยะเลยจริงไหมคะดร.วิทย์อย่างเช่นเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานั่นเองไงคะระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่สร้างสารหรือต่อต้านและทำลายเชื้อโรคที่แปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายครับอย่างเช่นเกสรดอกไม้สารเคมีฝุ่นละอองหรือไวรัสครับตอนเด็กๆเราเคยไปหาหมอเพื่อฉีดวัคซีนใช่ไหมล่ะคะแล้ววัคซีนจะช่วยให้เราไม่เป็นโรคนั้นๆในอนาคตได้ยังไงกันวัคซีนก็เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันครับแอนติเจนและแอนติบอดีแอนติเจนคือพวกสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายส่วนแอนติบอดีคือโปรตีนที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นไว้คอยทำลายเชื้อโรคส่วนวัคซีนและเซรุ่มจริงๆแล้ววัคซีนเป็นเชื้อโรคครับจะถูกทำให้อ่อนกำลังหรือตายลงพอฉีดเข้าไปในร่างกายก็จะไปกระตุ้นให้เราสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านนั่นเองส่วนเซรุ่มเป็นน้ำเลือดของสัตว์ที่มีแอนติบอดีเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วครับสามารถรักษาโรคได้ทันทีครับภูมิคุ้มกันสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับคือภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติซึ่งเราได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยและภูมิคุ้มกันหลังคลอดและระบบภูมิคุ้มกันของคนเราก็อาจเกิดความผิดปกติได้นะครับใครเป็นโรคภูมิแพ้กันบ้างเอ่ยโรคนี้มักเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมครับเกิดขึ้นจากความผิดปกติในการสร้างแอนติบอดีเช่นบางคนแพ้ยาแพ้เกสรดอกไม้หรือแพ้สารเคมีโรคการสร้างภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเองเช่นโรค SLD เกิดจากความผิดปกติในการสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์ตัวเองกับสิ่งแปลกปลอมได้ดังนั้นจึงอาจเกิดการทำลายตัวเองขึ้นหรือทำให้อวัยวะบางส่วนอักเสบครับและโรคเอดส์ที่เกิดจากเชื้อไวรัส HIV เข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายจนไม่สามารถสร้างแอนติบอดีมาต่อต้านเชื้อโรคได้ครับเราก็เล่าเรื่องเซลล์กันมาซะยาวเลยนะคะดร.วิทย์ตอนนี้คุณหมอมีเรื่องราวของไตมาฝากกันค่ะเป็นการทำงานที่ผิดปกติของไตจนทำให้เกิดโรคไตนั่นเองค่ะโรคไตเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นคือไตวายเฉียบพลันกับโรคไตเรื้อรังนะครับโรคไตวายเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นภาวะที่เกิดจากการมีความเจ็บป่วยแบบรุนแรงเฉียบพลันเนี่ยมาทำให้รบกวนการทำงานของไตเช่นการประสบอุบัติเหตุเสียเลือดมากเป็นลิตรทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงไตพอเมื่อไตขาดเลือดเนี่ยก็จะเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันขึ้นมาหรือการท้องเสียรุนแรงที่เสียน้ำและเกลือแร่ออกไปทางการถ่ายอุจจาระเนี่ยเป็นลิตรๆนะก็
็จะเกิดภาวะที่เลือดเนี่ยไม่สามารถไปเลี้ยงไตได้นะครับหรือว่าการติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้มีการมีเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงเนี่ยก็จะเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันขึ้นมาได้นะครับส่วนแบบที่2นั่นก็คือแบบที่เรียกว่าโรคไตเรื้อรังนะครับโรคไตเรื้อรังเนี่ยเป็นโรคที่พบกันบ่อยมากนะครับสาเหตุอันดับที่1เลยนั่นก็คือโรคเบาหวานนะครับอันดับที่2ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับ3ก็คือโรคไตอักเสบจากภูมิคุ้มกันนะครับหรืออันดับที่แล้วก็อันดับที่4นั่นก็คือโรคนิ่วไตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยๆของโรคไตเรื้อรังอาการของโรคไตนะครับที่เราสังเกตได้เนี่ยอันที่1ก็คืออาจจะมีปัสสาวะผิดปกตินะครับเช่นปัสสาวะมีฟองมากปัสสาวะมีสีแดงคือเลือดปนหรือมีนิ่วหลุดออกมาในทางเดินปัสสาวะในยกตัวอย่างเช่นเวลาเราถ่ายปัสสาวะแล้วก็พบว่ามีก้อนกรวดอะไรหลุดปนออกมานะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีความดันโลหิตสูงนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับอันที่สามก็คืออาการบวมนะครับบวมตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นหน้าแข้งบวมหรือว่าหลังเท้าบวมนะครับแล้วก็เปลือกตาบวมอันดับที่สี่เนี่ยคือถ้าเป็นโรคไตในระยะท้ายเนี่ยก็จะพบว่ามีเริ่มมีอาการซีดอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนก็จะเป็นอาการที่เกิดจากไตทำงานได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีภาวะการขาดฮอร์โมนทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีปริมาณน้อยลงนะครับอาการที่มักจะถามกันบ่อยๆเกี่ยวกับโรคไตนะครับก็คืออาการปวดเอวนะครับถ้าปวดเอวเนี่ยมีหลายแบบมาปวดเอวเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าปวดเอวจากโรคไตเนี่ยก็มักจะเป็นอาการปวดที่บริเวณบั้นเอวทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ร่วมกับการมีภาวะเช่นมีอาการปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะมีสีน้ำล้างเนื้อมีนิ่วปนนะครับมีความดันโลหิตสูงมีขาบวมนะครับแต่ถ้าปวดเอวแบบปวดแนวกลางเช่นปวดแนวตรงกระดูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปวดเอวจากกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะครับเมื่อได้ฟังคุณหมออธิบายเรื่องราวของโรคไตแบบนี้จริงๆแล้วก็เป็นโรคที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะคะทุกๆคนมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคนี้ถ้าไม่ดูแลร่างกายปล่อยปะละเลยเรื่องการทานอาหารทานเค็มจัดหรือว่าหวานจัดปัจจุบันโรคไตเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพเป็นอย่างมากการดูแลต้องใช้ระยะเวลายาวนานหรือรักษาไปตลอดชีวิตค่าใช้จ่ายก็สูงในกรณีที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายการรักษาก็ต้องหาเครื่องมือช่วยบำบัดแทนไตได้แก่การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาพิเศษหรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเข้าช่วยดังนั้นจึงได้มีโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตขึ้นมาภายใต้ชื่อโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เราไปฟังเรื่องราวของโครงการนี้กันเลยครับในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังทั้งหมดเนี่ย7 ล้านคนซึ่งใน7 ล้านคนเนี่ยจะเป็นผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นจะต้องรับการรักษาโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างไตทางช่องท้องแล้วก็การปลูกถ่ายไตเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายซึ่งอันนี้เป็นสถิติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ทำการศึกษาวิจัยและรายงานไว้เมื่อปีพุทธศักราช2553ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยสูงขึ้นมีแนวโน้มว่าสูงขึ้นมากทุกปีเลยมีผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยถึง 10,000 กว่ารายต่อปีที่ความสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อจะต้องทำการรักษาโดยฟอกเลือดทำไตเทียมก็ตามล้างไตทางช่องท้องก็ตามเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่สมบูรณ์จะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องดูแลรักษาเนี่ยเป็นจำนวนมากทำให้เสียเวลาในการประกอบหน้าที่การงานคุณภาพชีวิตก็จะด้อยลง
นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายซึ่งมีราคาแพงตกประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและจะต้องทำไตเทียมเนี่ยประมาณ 200,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันแล้วรัฐบาลหรือว่าประเทศชาติเนี่ยจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยประมาณปีละ 4,000 ถึง 6,000 ล้านบาทต่อปีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตนั้นเราจะแบ่งขั้นตอนนะคะว่าเป็นกลุ่มต่างๆกลุ่มตั้งแต่ประชากรหรือผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่สุขภาพดีอาจจะถามว่าเอ๊ะจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคไตจะมีวิธีป้องกันได้ไหมผู้ป่วยกลุ่มนี้เราจะแนะนำอย่างนี้นะคะก็คือว่าถ้าประวัติเคยมีครอบครัวบุคคลในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไตอันนี้ก็จะถือว่ามีปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสจะเกิดโรคไตได้มากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆเพราะฉะนั้นควรจะตรวจร่างกายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดันโลหิตตรวจปัสสาวะตรวจเลือดดูหน้าที่ไตนะคะแล้วถ้าจำเป็นพบสิ่งผิดปกติเช่นตรวจปัสสาวะแล้วพบสิ่งผิดปกติไม่ว่าจะเป็นโปรตีนหรือไข่ขาวที่รั่วออกมาในปัสสาวะหรือตรวจดูหน้าที่ไตพบว่าหน้าที่ไตเสื่อมไปนิดหน่อยหรือเสื่อมไปแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องตรวจขั้นตอนต่อไปคือการทำเอ็กซเรย์หรือทำอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นการดูว่าพยาธิสภาพของไตนั้นเนี่ยมีนิ่วในไตไหมมีถุงน้ำในไตไหมมีความผิดปกติต่างๆในไตเกิดขึ้นหรือไม่และขั้นตอนต่อไปถ้าพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะต้องไปถึงการตรวจชิ้นเนื้อไตด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้ทราบพยาธิสภาพที่ชัดเจนแน่นอนนะคะโดยการตรวจชิ้นเนื้อไตค่ะสำหรับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นโรคไตแล้วหรือมีปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นผู้ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไตสำคัญที่สุดคือโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วถือว่ามีปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคไตกลุ่มที่2คือผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตเช่นเดียวกันนี่ก็จะต้องพยายามดูแลตัวเองให้ความดันโลหิตนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติกลุ่มที่ปัจจัยเสี่ยงนี้ยังมีประกอบด้วยถุงน้ำในไตนิ่วไตต่อมลูกหมากโตมีทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือว่ามีไตอักเสบชนิดต่างๆมีหลายโรคนะคะทั้งที่รู้สาเหตุและไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงอันนี้เราจะต้องดูแลใกล้ชิดคอยติดตามผลการรักษาให้ถูกต้องและเหมาะสมอยู่ตลอดเวลากลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นโรคไตแล้วแต่ยังไม่ได้เสื่อมถึงเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายกลุ่มนี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้โดยการแนะนำเรื่องอาหารยาที่รับประทานการป้องกันดูแลตัวเองในเรื่องของไม่ให้กระทบจากพวกยาสมุนไพรยาหม้อยาต้มหรือยาแก้ปวดที่สามารถจะทำลายเนื้อไตได้นะคะคอยดูแลไม่ให้ไตเสื่อมไปจนถึงระยะสุดท้ายกลายเป็นไตวายเรื้อรังจึงจะต้องไปทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตทั้งช่องท้องหรือว่าจะต้องไปปลูกถ่ายไตทีนี้เราก็ทราบวิธีการป้องกันและรักษาโรคไตกันแล้วนะครับทางเดียวเราต้องดูแลตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกโดยเราต้องดื่มน้ำสะอาดมากๆอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วเพราะจะช่วยให้ระบบขับปัสสาวะดีขึ้นแล้วก็ควรรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วต่างๆเพราะอาหารนี้มีสารฟอสเฟตสูงครับจะช่วยลดอัตราการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะได้ที่สำคัญไม่ควรกลั้นปัสสาวะไว้นานเกินไปเพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดนี้คือวิธีการง่ายๆนะครับในการดูแลอวัยวะสำคัญที่ชื่อว่าไตครับและเรื่องราวที่เรานำเสนอทั้งหมดในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นบทบาทของเซลล์ขุมพลังที่จิ๋วแต่แจ๋วและมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของพวกเราโดยตรงเห็นไหมล่ะคะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะกลับมาพบกับปฏิบัติการนักวิทย์ได้ในครั้งหน้าดิฉันและดร.วิทย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ